สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ที่วัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกรัชฉุกเฉินโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล5แขวงองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งติดตามข่าวสารและรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรสาธุชนพุทธศาสน์ทั้งหลายที่ได้ชมรายการคิดดีแลนด์อยู่เช้าวันเสาร์ที่12ตุลาคมท่านทั้งหลายนับไปเมื่อ8ปีที่แล้วคือวันที่13ตุลาคม2559ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะถึงก็คือวันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ประสบชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดถึงสมณะชีพราหมณ์เกิดความเศร้าโศกและเสียใจเรียกว่าปิยะวิปโยคคำว่าปิยะวิปโยคหมายถึงความว่าเป็นวันที่สมเด็จบรมพิตรพระสมณเจ้าพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9หรือเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสวรรคตสู่ข้าลัยในวันที่13ตุลาคมก็จะถึงในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพื่อจะได้น้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์ท่านโครงการน้อยใหญ่มากกว่า 4,000 พระโครงการที่พระองค์ทรงได้กระทำบำเพ็ญหรือได้ทรงกระทำเป็นเวลาถึง70กว่าปีนั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อบ้านเมืองต่อแผ่นดินต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างอเนกอนันต์สุดที่อัตมภาพจะพรรณนาได้ให้ท่านทั้งหลายจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเราเพื่อความจงรักภักดีแท้แต่องค์จะเสด็จสวรรคตสู่ข้าลัยนานแล้วเวลาถึง8ปีเต็มจะเข้าปีที่9แต่ความทรงจำของเราและท่านทั้งหลายก็ยังระลึกน้อมถึงพระท่านอยู่ตลอดเวลาเราทำสิ่งดีๆเพื่อจะได้ถวายพระกุศลสิ่งหนึ่งที่อาภาพจะได้เจริญพรให้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ท่านครั้งหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครั้งปีพ.ศ. 2542ถวายในมหาคุณสมัยที่องค์ทรงครองศิลาสมบัติครบ50ปีพระภาพและคณะกรรมการก็ได้ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะสร้างพระรูปท่านตั้งไว้ที่ห้องโถงใหญ่เพื่อจะได้เป็นพระราชาบรมราชานุสรณ์ก็ได้นำความเพื่อกราบบังคมทูลเพื่อจะขอพระราชทานพระราชอนุญาตในการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อของพระองค์ท่านไว้ที่ห้องโถง
อาคารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พระกรุองค์ทรงมีพระแสรับสั่งว่าให้เอาเงินนี้งบประมาณนี้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์จะยังประโยชน์มากกว่าถ้าทั้งหลายนี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ท่านทั้งๆที่เราและท่านทั้งหลายอยากจะสร้างรูปหล่อท่านตั้งไว้ท่านบอกว่าประโยชน์จะเกิดเนี่ยเอาไปเอาเงินยอดนี้ก้อนนี้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์จะดีกว่าพระเจ้าทรงเสงเห็นซึ่งโรงพยาบาลมีความสำคัญเครื่องมือแพทย์มีความสำคัญมากนั่นเองขณะปัจจุบันนี้พระภาพได้เป็นประธานสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมเป็นประธานสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมถนนสุขาภิบาล5แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพนคร12 13 14เนี่ยท่านมีส่วนช่วยการส่งเสริมทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมแล้วแล้วก็ตั้งใจถวายกุศลของท่านเป็นบุญกุศลจริงๆนะขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล5แขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะ